ร้อยเอ็ดคึกคักนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งพบประชาชนขอบคุณที่เลือกให้เป็นรัฐบาลการเมืองวันที่5พฤษภาคม2567 17:55 น.ร้อยเอ็ดคึกคักนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งพบประชาชนขอบคุณเลือกให้เป็นรัฐบาลย้ำชัดได้ชัวร์เงินดิจิทัลสิ้นปีนี้ต่อมาเวลา 16:35 น.วันที่5พฤษภาคมที่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมาพบปะกับประชาชนและรับฟังปัญหาโดยมีนส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยรวมถึงส.ส.เพื่อไทยร่วมเวทีโดยนายกรัฐมนตรีเดินทักทายประชาชนที่มาต้อนรับจำนวนมากและมอบพวงมาลัยคล้องผ้าขาวม้าให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรียังได้อุ้มเด็กชายที่มารอต้อนรับอย่างอารมณ์ดีด้วยนายเศรษฐากล่าวกับประชาชนว่าขอบคุณการต้อนรับที่อบอุ่นวันนี้เรามากันครบรัฐมนตรีส.ส.คณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยขอบคุณพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกคนที่ทำให้เราได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนขอบคุณส.ส.ที่มีส่วนผลักดันให้เราเป็นรัฐบาลยินดีที่ได้กลับมาร้อยเอ็ดและมาด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวจ.ร้อยเอ็ดเรามีส.ส.หลายคนมีตัวแทนส.ส.คือรัฐมนตรีน้ำนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นลูกของนายนิสิตสิงห์ทุพไพรเป็นความภาคภูมิใจของคนร้อยเอ็ดทุกคนจึงขอแสดงความยินดีที่มีรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่โชว์ตัวรัฐมนตรีแต่มีนโยบายดีๆที่มายืนยันกับพี่น้องว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตสิ้นปีนี้พี่น้องจะได้ส่วนเรื่องของระบบชลประทานการแก้ปัญหาภัยแล้งถือเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะต้องดูแลให้มีน้ำใช้อย่างสมบูรณ์เพราะเรื่องน้ำเป็นประเด็นสำคัญในการทำเกษตรกรที่พวกประชาชนต้องการวันนี้มีรัฐมนตรีชื่อน้ำแล้วฉะนั้นเรื่องน้ำไม่มีปัญหานายเศรษฐากล่าวว่าในเขตนี้มีข้าวทุ่งกุลาเป็นข้าวหอมมะลิมีชื่อเสียงทั่วโลกมีคนนิยมชมชอบจึงได้มีการพูดคุยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สนับสนุนพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นทำให้ราคาสูงขึ้นส่วนเรื่องสาธารณสุขคนแก่ไม่ต้องเป็นห่วงจะเอาหมอไปหาที่บ้านโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม.ได้รับเงินตกเบิก 8,000 บาทไปแล้วฉะนั้นขอให้เป็นกำลังใจให้อสม.ช่วยกันดูแลประชาชนทุกคนนายเศรษฐากล่าวว่านอกจากนี้ยังมี2ปัญหาใหญ่นี่นอกระบบที่รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับการที่ผู้ให้กู้ชาร์จดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมจึงต้องจัดการกับพวกนี้ให้หมดสิ้นไปใครเป็นหนี้ที่ไม่เป็นธรรมขอให้ไปแจ้งนายอำเภอเขาจะช่วยบริหารจัดการให้ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยราคาโหดอีกต่อไปส่วนปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลพยายามแยกผู้เสพออกมาจากชุมชนไปบำบัดก่อนที่จะคืนเข้าสู่อ้อมกอดของพ่อแม่พี่น้องส่วนผู้ค้ายาต้องถูกจัดการโดยเด็ดขาดจากกฎหมายยึดทรัพย์ทันทีไม่ให้มีการเอาเงินไปทำยาเสพติดต่อไปพวกเราทุกคนจะช่วยกันขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย ปิงปองสาวไทยร่วมหญิงเดี่ยวหญิงทิพย์ลุยต่อประเภทคู่ดวลบราซิลศึกซาอุดีอาระเบียกีฬาวันที่5พฤษภาคม2567 15:52 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลก
รายการซาอุดิสแมช2024ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 73,889,000 บาทที่คิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้เมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดิอาระเบียระหว่างวันที่1ถึง11พฤษภาคม67มีนักกีฬา240คนจาก55ร่วมชิงชัยโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง3มือตบสาวทีมชาติที่เตรียมจะเป็นตัวแทนประเทศไปร่วมแข่งขันมหกรรมโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เข้าร่วมประกอบด้วยหญิงสุธาสินีสเวตบุตรทิพย์อรวรรณภารนังและบัวจินนิพาสเวตบุตรเมื่อช่วงดึกของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยนักกีฬาของไทยมีโปรแกรมแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวเหลืออยู่2คนหลังจากที่น้องเล็กประจำทีมอย่างบัวจินนิพาสเวตบุตรตกรอบคัดเลือกไปวันก่อนแล้วโดยในวันนี้เป็นการชิงชัยในรอบเมนรอ64คนสุดท้ายที่หญิงสุธาสินีและทิพย์อรวรรณได้สิทธิ์ยืนรอแข่งที่รอบนี้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องไปแข่งรอบคัดเลือกเนื่องด้วยอันดับคะแนนโลกที่ผ่านเกณฑ์รอบ64คนสุดท้ายทิพย์อรวรรณภารนังมืออันดับ34ของโลกทีมชาติไทยรับศึกหนักเพราะผลการจับคู่ต้องมาปะทะกับของหญิงอย่างหวังหมั่นอยู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนและแน่นอนว่าศักยภาพของสาวทิพย์ยังเป็นรองจึงเป็นทางหวังหมั่นอยู่ตบชนะอรวรรณไป 3-0 เกม 11-4 11-5 11-6ทิพย์อรวรรณตกรอบด้านที่ใหญ่ของทีมเทเบิลเทนนิสหญิงไทยหญิงสุธาสินีสเวตบุตรมืออันดับ49ของโลกลงสนามพบเฉิงไอชิงมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันโดยเป็นทางด้านมือตบจากไต้หวันที่ทำได้เหนือกว่าตบชนะสุธาสินี 3-0 เกม 11-5 11-3 11-5ส่งผลให้สุธาสินีและอรวรรณต่างหยุดเส้นทางประเภทหญิงเดี่ยวพร้อมกันในรอบ64คนทว่าทั้งสองสาวไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันในประเภทหญิงคู่ซึ่งทั้งคู่เป็นคู่มืออันดับ12ของโลกจะออกสตาร์ทในรอบ32คู่พบกับคู่พี่น้องทาคาฮาชิกิวเลียและบรูน่าคู่มืออันดับ38ของโลกจากบราซิลซึ่งจะแข่งกันในเวลา 23:20 ของวันที่5พฤษภาคม67ฟุตโนต ทิศทางเลือกตั้งท้องถิ่นจับตาก้าวไกลเพื่อไทยประเด็นร้อนวันที่5พฤษภาคม2567 17:06 ไม่ว่าจะมองผ่านการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกอบจ9คนในสังกัดพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองผ่านการชิงลาออกของ3นายกอบจในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาล้วนเป็นการสร้างสีสันเพิ่มบรรยากาศเติมความคึกคักให้กับสมรภูมิการเลือกตั้งนายกอบจทำให้บทบาทและการเคลื่อนไหวของพรรคก้าวไกลซึ่งทยอยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกอบจไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ดำเนินไปอย่างเป็นความหวังอย่างน้อยก็มี2พรรคการเมืองคือพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยสำแดงเจตจำนงที่จะส่งคนของพรรคลงชิงตำแหน่งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเมื่อประสานการเคลื่อนไหวของ2พรรคการเมืองใหญ่ระดับพรรคก้าวไกลระดับพรรคเพื่อไทยเข้าไปในแต่ละกลุ่มทางการเมืองในแต่ละพื้นที่ยิ่งเป็นแนวโน้มที่น่ายินดีแนวโน้มในทิศทางการเมืองเช่นนี้มิได้เป็นการต่อสู้อย่างปรกติในทางการเมืองหากแต่เป็นแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวงลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้นเนื่องจากเป้าหมายอยู่ที่การกระจายอำนาจทางการเมืองการปกครองแม้ว่าการกระจายอำนาจผ่านการเลือกตั้งระดับอบจ.
ระดับเทศบาลระดับอบต.จะเคยเป็นกระแสหลักสะท้อนพัฒนาการของการบริหารท้องถิ่นอย่างเป็นจริงน่าเสียดายก็รัฐประหารได้ทำให้เป้าหมายนี้ต้องหยุดชะงักและถอยกลับหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติคสช.ทำให้อำนาจในระดับท้องถิ่นหวนกลับไปอยู่ที่ส่วนกลางในลักษณะกระชับเนื่องจากเป็นรัฐประหารที่ต้องการรักษาและคำจุนโครงสร้างการปกครองในลักษณะรัฐราชการรวมศูนย์ในลักษณะการเดียวกันกับที่ดำรงอยู่ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แม้จะผ่านการเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562การเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม2566อำนาจอันคร่ำครื้นี้ก็ยังอยู่และยังอยู่โดยมีหลายปัจจัยที่พยายามรั้งดึงสกัดกั้นการเข้ามาแสดงบทบาทไม่ว่าจะเป็นของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยจึงสะท้อนพัฒนาการและส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวเพื่อรักษาโครงสร้างเดิมไว้ต้องจับตาแต่ละพรรคการเมืองว่ามีท่าทีอย่างไรต่อการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นเพราะแต่ละท่าทีนั้นเองที่จะสะท้อนให้เห็นเจตจำนงพื้นฐานต่อการกระจายอำนาจการแข่งขันเพื่อชิงความได้เปรียบคือเงาสะท้อนทางความคิดอันปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการเมือง